โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่บริจาคแล้วเพราะไม่เกิดไม่อยากจะเกิดอีกไปไปคืนใช่ไหมบริจาคแล้วยังไม่ตายไปขอคืนเขาไม่เอาแล้วโอเคไหมครับคืนได้เป็นสิทธิไม่ใช่เป็นขนาดอะไรๆอะไรก็พินัยกรรมอยู่นะทำไว้แล้วยังไปคืนได้นะครับที่ยังไม่ตายนะครับจําด้วยครับทําไว้แล้วแต่ยังไปคืนได้นะครับในกรณีที่ยังไม่ตายนะคะพินัยกรรมจำหน่อยพวกนี้นะครับมีชีวิตเดียวมีพอค่ะจึงไม่อยากเกิดก็ถูกแล้วล่ะครับพัฒนาฮะพัฒนาจนกระทั่งกายใจจิตสะอาดและบริสุทธิ์มันก็ไม่เกิดเองครับเป็นชาติสุดท้ายทันทีนะฮะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วอะไรจบโอ้โหตอนนี้มันสอบ16:21แล้วนะวันนี้เอาอะไรลุงอะไรฝากนะของฝากจากลุงวันนี้ควรจะเป็นอะไรครับเอาเสียงหรือเอาแสงจะเอาเสียงหรือเอาแสงเอาตอบมาแล้วเอาเสียงหรือเอาแสงหรือเอาโบกมือหย่อยหย่อยเอาแสงก็ได้นะเอาแสงหรือเอาเสียงเอาเสียงหรือเอาแสงเอาอันหยังเอาอันหยังอะไรดีเอาแสงก็ได้อะง่ายดีอย่าลืมนะแสงนี่นะฮะเป็นพลังงานโฟตอนนะจำด้วยครับจำไว้ก่อนพลังงานถ้าพูดถึงแสงก็พูดถึงโฟตอนนะครับถ้าพูดถึงพลังงานก็พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับพร้อมยังสามสองปืด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 ไปแล้วนะปึบปึบนี่อะไรจ้าอะไรจ้านะครับสังเกตให้ดีนะครับอย่าลืมหายใจดีๆสูดหายใจเข้าไว้นะครับก็จะรู้ว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันเข้าตาสู่ใจนะครับเรามีเป้าหมายอยู่สองเป้าหมายนะครับที่นี่หนึ่งฟังให้ดีนะครับไอ้เจ้าพลังงานตรงเนี้ยความมหัศจรรย์ของมันเข้าตามันจะสู่ขั้วหัวใจไอ้เจ้าขั้วหัวใจเนี่ยต้องขออนุญาตพูดให้มันชัดเจนนะฮะใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นไตรกีเซอไรด์โอเคไหมครับนะมันจะไปล้างให้มันเหลือเชื่อมากครับไตรกีเซอไรด์นะครับที่มันไปเกาะอยู่ไม่ไหนอยู่ขั้วหัวใจนั่นแหละครับโอเคนะแล้วอีกคำหนึ่งเหมือนกันในพวกของคอเลสเตอรอลเช่นเดียวกันนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้เข้าตาสู่ใจโอเคนะแล้วมันก็จะไปล้างการบันทึกในสมองทำให้หัวน่ะมันจะเบานะส่วนทางท่านคอยช่วยตัวเองคือสูดหายใจเข้าไปปื้ดทางจมูกทางปากทางจมูกธรรมดานี่นะครับก็กลั้นเอาไว้นานๆหน่อยแค่นี้เองให้มีจังหวะจากคนแค่นี้อีกครั้งหนึ่งคนที่มีภาวะความดันสูงเนี่ยมันจะลดสังเกตก็ได้คนไหนที่มีเครื่องวัดความดันในตัวนะครับก่อนที่จะฟังลุงเนี่ยก็วัดให้มันเรียบร้อยซะความดันเท่าไหร่มันจะได้รู้ไม่ใช่หรอครับพอเวลาฟังลุงเสร็จแล้วอย่างเช่นพอเวลามาถึงตรงนี้เวลานี้เนี่ยกำลังปล่อยพลังงานโฟตอนผ่านแสงให้อยู่เวลานี้พอเวลาเสร็จสับปุ๊บวัดอีกทีนึงวัดความดันเห็นไหมครับก็เลย before กับ after เนี่ย
แล้วมันจะรู้ว่าเออมันลดจริงหรือเปล่าความดันนั่นจะให้ใครมาทำเองก็ได้ของแค่นี้ว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริษัทมันสามารถช่วยได้จริงไหมคำตอบอยู่ที่ท่านนั่นแหละเป็นคนที่ทำเองลุงก็บอกแนวทางเอาไว้ให้ใช่นะไอ้ส่วนที่บอกว่าไตกีเซรายความจริงมันก็มาหัวใจมันตีมันตันนั่นนะครับอย่าไปคิดมันมากเออหัวใจหลอดเลือดหัวใจคำพวกนี้ติดปากจะตายไปมันตีบมันตันมันแตกเออใช่ไหมมันทำไมถึงตีบมันถึงตันมันถึงมันที่แตกมันก็มาจากอาหารธรรมดาเนี่ยอาหารก็มาจากพืชกับสัตว์นี่นะครับโอเคนะนั่น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 กินพวกพืชมากแป้งมากมันก็ส่งผลให้ทำอะไรที่เขาว่าไตรกลีเซอไรด์มันเยอะเห็นไหมยังหรือกินสัตว์มากน้ำมันสัตว์อะไรสัตว์ก็แล้วน้ำมันโอ้ยน้ำมันทุกวันเนี่ยมันเป็นน้ำมันเทียมพี่ก็โอ้ยไอ้พวกครีมพวกเคลมไอ้ของเทียมเนี่ยพวกอาหารกรอบกรอบเกือบเกือบนั่นนะครับหนุ่มปังหนุ่มปิงหนุ่มปังอะไรนะนั่นแหละครับพวกนี้มันเทียมนะเนยเป็นเนยเทียมเนยอะไรโอ้ใช่ไหมครับสิ่งพวกนี้นะครับมันก่อให้เกิดเรื่องของที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลเยอะแยะมากมายเนี่ยพลังงานตรงนี้มันจะไปทําให้ย่อยสลายมันประหลาดเพราะมันเป็นความร้อนเข้าตัวหายใจให้ยาวเบาลึกเข้าไปด้านนั้นมันจะร้อนความร้อนมันจะสลายเองมันจะมาทําลายมันเองนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็คือมันจะหายใจโล่งโปร่งและเบาสบายนะบอกไว้เลยฮะพลังงานตัวเนี้ยมันจะได้ทั้งกลุ่มฮอร์โมนไอ้พวกไวเงินไวทองที่เขาว่านั่นนะครับแล้วมันจะปรับให้หมดมันยิ่งกว่าใดๆพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในเซลล์นะศูนย์กลางของเซลล์แล้วก็เป็นพลังงานที่มันทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์มันยึดโยงติดต่อกันเห็นไหมคนที่มีสิ่งนี้ก็อายุจะยืดยาวยืนนานผิวพรรณจะผ่องใสก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะยิ่งคนที่ไม่มีโรคภัยแค่จะมาเปลี่ยนแปลงยิ่งดีมากมันจะได้อยู่โลกนี้นานๆหน่อยนึงจะอยู่แล้วก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเท่าที่จะทำได้ประมาณนั้นนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งก็คือรักษาตัวเองดีว่าที่สองใครก็ตามที่มีโรคภัยแค่จะมันเบียดเบียนอยู่อย่างลุงบอกว่าไตรกลีเซอไรด์ก็ดีคอเลสเตอรอลก็ตามทีหรือแม้แต่น้ำตาลในเลือดมันจะเผาผลาญให้เองความดันสูงความดันต่ำมันจะปรับให้เองหมดแหละนั่นๆสบายสบายเลยนี่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละมันมาถึงยุคพลังงานแล้วแน่นอนครับมันต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะมีประสิทธิผลใช่ไหมครับถ้าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็งั้นๆแหละอย่างเงี้ยโอเคนะขณะเดียวกัน1สร้างภูมิต้านทานให้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าปล่อยให้มันโคตรไวรัสมาเถอะหวัดไอเล็กเล็กแล้วนะที่เคยเป็นเคยมาเนี่ยได้รับกับสิ่งนี้สบายเลยอย่างที่ว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้นั่นนะครับใช่ไหมครับแพ้อากาศแพ้อากาศนั่นแหละใช่ทั้งนั้นแหละที่ว่าพลังงานตัวนี้มันเข้ามาอยู่ในตัวแล้วมันจะมาป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกหรือในบอกว่าที่มันเป็นจะหายไปก็พูดได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมที่มันเป็นอยู่ก็จะหายไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกไม่ดีแหละอันนี้มันถาวรยิ่งกว่าขอให้เข้าใจให้ได้กันแล้วกันนะ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 สรุปก็คือขอให้หายใจเองให้มีจังหวะจากคนควบคุมกันเองรู้จักเนื้อรู้จักตัวให้ดีๆเข้าไว้ประมาณนั้นก็แค่เนี้ยหลักการแล้วก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกใช่ไหมครับค่อยๆสูดเข้าไปพิจารณาตามพิจารณาตาม
รู้สึกตัวตามประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมรู้สึกตัวตามสังเกตเอาสังเกตเปรียบเทียบสรุปเอายืนยันว่าลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์ส่งให้ผ่านจอเนี่ยอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้เนี่ยเป็นผู้รับเต็มๆไม่มีส่วนเสียนี่เด็กก็ไม่มีเนี่ยยิ่งเด็กๆเด็กๆมันดูโดยที่ไม่รู้วิชีเนี่ยครับเอ้ยบอกว่าแสงประหลาดแสงประหลาดมาคนนี้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเรียกลูกหลานเออมาดูซิเนี่ยมันนี่แหละนะมาอธิบายที่มานั่งกูแกล้งเซอร์เยอะอีกหน่อยลูกหลานได้โดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมครับเออแปลกวะเนี่ยเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวเปล่าวะเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยครับใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตัวเองก็รู้เองก็ต้องสังเกตเอาเองด้วยในเวลาเดียวกันใช่ไหมนะครับเอานี่อยากช่วยแต่เวลาเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์มาเมื่อกี้เนี่ยสองคนสองท่านเมื่อกี้เนี่ยถามว่าได้ดูไหมไม่ได้ดูคนอื่นบอกมาก็โทรศัพท์มาเลยมันก็ได้ผลจริงๆนั่นเป็นอย่างอะไรทำนองเนี่ยครับมันถึงเวลามันถึงยุคมันผมว่านะยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มันเหมือนกับสั่งสอนมันทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองครับมันมาสั่งสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกให้ก็ได้ครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้กันมากี่ร้อยปีแล้วนี่มาถึงวันนี้โคโรนาตัวเดียวแล้วโอ้โหปั่นป่วนหมดเลยโอ้ยเสียหายหมดวิชาชีพเสียหายหมดโอ้โหเป็นวิชาชีพก็ยกย่องจะตายนึกมดเรื่องหมอเนี่ยมาถึงวันนี้บ่มีไกลเลยนะฮะจริงๆผมพูดอย่างนี้แหละผมไม่เกรงใจใครนะครับกลัวกันหมดเป็นคนที่เป็นมดเป็นหมอก็กลัวไปหมดโอ้โหตายโอ้พูดอะไรก็หัวเราะต่อกระซิบหัวเราะเสียงดังหน่อยเอาก็เราได้คือได้ก็แล้วกันนะอย่าลืมในจอคือหน้าจอในจอนะคนที่อยู่นอกจอหลังจอไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องของเขาหมดนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นอยู่หลังจออยู่นอกจอเป็นเรื่องของเขาหมดนะครับเราท่านอยู่ในจอหน้าจอกับในจอนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมสิ่งนี้ไว้ด้วยอ่ะคนไหนได้แค่ไหนเพียงใดก็รับออกไปพอไหมสวนไปลึกๆนะคำว่าพอไหมเนี่ยลุงก็ให้เวลาตั้งหลักอิ่มหรือยังพอใจไหมเข้าใจไหมดีใจไหมพอใจไหมรับเต็มๆคุณพี่มีเท่าไหร่ก็รับเท่านั้นแหละของลุงมีหลายสีนะบอกให้ทราบสีพวกนี้โอเคครับโอเคค่ะพอเนาะ4 ทุ่มกับอีก34 นาทีเข้าไปแล้วโอ้ตึ๊ดโอเคจบข่าวนะ3 2โป๊ะนั่นแน่จบข่าวเลยเห็นไหมมืดตึ๊ดตื้อเลยอ้าวดูหน้าพี่หลอกต่อพี่หลอกอึ๊บโอ้โหหน้าจอยังทำงานอยู่นี่เนี่ยไฟปึ๊บปึ๊บอยู่เลยYouTube จะเร็วกว่านะครับ YouTube จะเร็วกว่า Face ประมาณสัก 2-3 วินาทีนะครับนะโอเคต่อไปนี้ก็เป็นความรู้สึกของท่านนะแชร์มานะครับรู้สึกอย่างไรอธิบายพิมพ์ตกมานะครับอธิบายผ่านความรู้สึกอธิบายผ่านความรู้สึกให้เป็นตัวหนังสือ
ฉะนั้นก็มาแชร์กันเลยมันขาดหรืออะไรลุงก็จะได้เสริมเติมให้นะครับรู้สึกหรือไม่รู้สึกคนยังไม่รู้สึกก็ช่วยกรุณาบอกมาด้วยนะครับจะได้รู้ไม่รู้สึกรู้สาเลยค่ะมันจะได้ปรับหาวิธีปรับให้นะครับขอบคุณมากค่ะคืออะไรได้แค่ขอบคุณนะรู้สึกอะไรหรือเปล่าคะคุณพัทราวดีเนี่ยฮะใช่ป่าวรู้นะแล้วคุณอะไรคุณบาด้าเลยบาด้าหรือบุตดาคุณบาด้าคุณพดาพดาเสร็จแล้วโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ยุงก็แย่ร้อนตานิดนิดค่ะหาวน้ำตาไหลน้ำตาไหลและระคายคอเลยระคายคอระคายคอหายไหมล่ะ นี่จามค่ะคุณจิตอะไรจิตพิชาเหรอจามเหรอจามก็ยิ่งดีสิครับมันจะได้ขับของไอจามมันขับของเสียออกนะครับจำด้วยครับพวกไอพวกจามมันขับของเสียภายร่างกายออกครับไอจามดีนะไอจามดีนะครับปวดเท้าและเท้าชามากค่ะโอ้ยขยับเลยครับขยับข้อเท้าเลยครับปวดเท้าและเท้าชาเท้าชาฝ่าเท้าใช่ไหมฝ่าเท้าชาก็เอาฝ่าเท้าถูกับพื้นมีพรมก็ถูพรมมีพื้นก็ถูพื้นแล้วก็ถูหลังเท้าสลับกันนะครับคุณอะไรสุขอะไรสุขพัฒนาแหละโอเคครับหนูหายใจเข้ากันไว้ร้อนๆที่เอวหายใจออกร้อนลงไปที่ขาและมีน้ำลายออกมามากค่ะใบหน้าอุ่นๆมียุบๆค่ะมียุบยิบๆขอบคุณพนักงานบริสุทธิ์โอเคคุณแพง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 เหลืองอร่ามอร่ามหยุดอากาศร่วมด้วยช่วยทุบตับเต้นแรงมีความร้อนในตัวเกิดขึ้นแผ่ขยายจากช่วงอกไปเป็นแผ่นหลังใบหูร้อนฉ่าเลยจ้าคุณขวัญใจโอเคหนูนอนคุมโปงซะเลยรับพลังงานแสงร้อนไปทั่วทั้งร่างกายและโล่งจมูกน้ำลายเยอะจังเลยคุณละตาได้กันจ้ะครับแต่ว่าเต็มเลยครับได้เต็มตัวเลยรับพลังงานแล้วรับอากาศไปด้วยมีน้ำตาไหลน้ำลายเยอะแยะมากมายเหมือนกินของเปรียปร้ยวๆตอนหนึ่งเดือนสองเดือน ลุงแปลว่าอะไรลุงฮะฟิลลิ่งเนี่ย แพ้เขาเลยแพ้หนึ่งเดือนโอ๊กอักร้อนทั้งตัวพลังงานบริสุทธิ์คุณจันโสภานะครับในกายปร่องโล่งขึ้นมึนหัวปวดเส้นที่แขนข้างซ้ายปวดก็ขยับตัวนะครับถ้าปวดนะปวดตรงไหนขยับตรงนั้นนะครับนะเห็นป่ะมันก็มาสื่อสารตรงนี้แหละมันได้ปวดไหนขยับนั่นแขนก็งอกันไปเงี้ยสะบัดสะบิ้งไปด้วยนะครับสะบัดด้วยสะบิ้งด้วยประมาณนั้นนะครับใช่นะร้อนหัวตัวเบาหนูไอเนี่ยคำว่าไอคือขับของเสียออกนะครับจำด้วยไอเหงื่อแตกพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับดีไม่ดีก็ทะลุล่างเลยนะครับจุดพลุทะลุล่างเลยปึ้ง มันขับออกนะครับ รับกับลูกค่ะชวนลูกมาดูแสงแบบคุณลุงบอก
รู้สึกอบอุ่นทั้งตัวเลยค่ะทั้งลูกทั้งแม่เลยฮะดีใจจังเลยต้องนั้นจะครับร้อนทั้งตัวขยับขาที่ปวดงอพับไปมาได้คล่องขึ้นเจ้าค่ะคุณแก้วตาแก้วตาดวงใจนะครับรู้สึกวูบวาบร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างหายใจโล่งโปร่งสบาย Thank you very big ลุงคุณไกรทองมีไอร้อนที่ฝ่ามือมีกลั้นอากาศครั้งที่3มีสำลักไอเออดีครับและแสงสว่างสีเหลืองที่หางตาตลอดนั่นแหละสิ่งพวกนั้นก็ตามดูตามรู้เคลิ้มหลับไปเลยเหรอไม่ใช่ลุงสะกดจิตนะเคลิ้มหลับไปเลยอันนั้นคือถูกสะกดจิตหรือเปล่าเขาสะกดได้จริงนะจิตผมทราบไว้นะครับที่นี่ไม่มีสะกดจิตนะผมเป็นคนที่รังเกียจมากนะครับรังเกียจการสะกดจิตนะครับบอกให้ทราบไว้ในส่วนตัวผมจะรังเกียจการสะกดจิตนะฮะ เพราะผมถือว่าเป็นการบังคับให้สัตว์ตัวที่มีศักยภาพต่ำกว่านี้ได้รับสิ่งที่กระทำนะครับพระพุทธเจ้าจะห้ามเด็ดขาดนะครับสะกดจิตบอกให้ทราบไว้ห้ามเด็ดขาดเลยนะ ถือว่าทำความชั่วสะกดจิตมันมีจริงๆนะครับสะกดจิตนะครับคนไหนที่จิตอะไรล่ะพวกกลุ่มสะกดจิตจำอะไรครับเป็นกลุ่มที่เป็นอวิชชานะครับจำหน่อยครับบางทีเขาจะมาสะกดจิตเนี่ยนะคำว่าสะกดจิตมันหมายความนี้ครับทำให้ผู้ที่อยู่ต่อหน้าไม่รู้สึกตัวนั่นโอเคนะครับหรือว่ารู้สึกน้อยนิดมาก 100% รู้สึกแค่ 2-3% เองประมาณนั้นนอกนั้นจะไม่รู้นะครับบางทีก็บอกว่าทางด้านฝั่งตะวันตกก็จะใช้เยอะก็สะกดพลเขาเรียกว่าสะกดรักษาโรคเขาว่างั้นพวกนักจิตวิทยาเขาใช้กันนะครับพวก NLP อะไรพวกนี้กลุ่ม NLP ใช่ป่ะ NLP ใช่ก็คือเกี่ยวพวกของ neuro system พวกระบบประสาท NLP ก็คือกลุ่มนักจิตวิทยานะครับจิตวิทยากับจิตศาสตร์มันคนละความรู้สึกนะความละอารมณ์นะครับทางฝั่งลุงมันศาสตร์ด้านจิตนะครับด้านจิตจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตนะครับฝั่งลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่จิตวิทยานะครับจำด้วยจิตวิทยาอีกรูปแบบหนึ่งเขาก็ใช้ได้ในรูปของเขาก็แล้วกันต้องเข้าใจให้ได้พวกนี้ยุบยิบที่ฝ่ามือและที่หนังหัวร้อนทั้งตัวหัวโล่งเบาสบายเลยก้าคุณปนิสราครับโอเครู้สึกร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและรู้สึกคล้ายๆไฟช็อตที่ฝ่ามือเบาๆโอเคคุณบัญญฤทธิ์นะครับบุญญฤทธิ์โอเคบุญบันเนี่ยรับพลังแล้วเรอได้ครับขับนะคนมันจะขับท้องกับไส้มันปรับทั้งทั้งเลือดทั้งลมกันแล้วกันลมเนี่ยความจริงเนี่ยท่านเป็นคนที่หายใจเข้าทางฝั่งผมมันกระตุ้นได้ทั้งหัวใจและปอดแต่ว่าได้ทั้งเลือดและลมนะครับจำหน่อยครับภาษาคุณนี่ปอดก็จะแข็งแรงปอดแข็งแรงไวรัสโคโรนามันจะทำอะไรเราได้ล่ะไวรัสโคโรนามันโจมตีปอดนะครับจำด้วยครับเข้าไปในปอดปอดนี่เป็นอวัยวะที่บอบบางมากนะครับปอดบอกให้ทราบปอดเรานี่ครับเป็นอวัยวะที่บอบบางมาก
ถูกทำลายจะไวมากนะครับปอดจะไวกว่าอวัยวะอื่นๆนะปอดบอกให้ทราบไปนะบอบบางมากฟื้นฟูก็เร็วมากครับแต่ต้องฟื้นฟูด้วยพลังงานบริสุทธิ์นะจะเร็วมากบอกให้ทราบนะโอ้คนนี้ช่วยคนมาเยอะเรื่องปอดสองมือเปล่านี่แหละขนาดเสียงผ่านโทรศัพท์ยังได้เลยเข้าหูสู่ใจมันเพราะปอดกับหัวใจมันเหมือนกับพูดว่าไงดีบางทีลุงใช้ว่ามันของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันปอดกับหัวใจคล้ายๆมันจะมีกลไกอัตโนมัติของมันอยู่ระหว่างเลือดของเราเนี่ยพอเวลามันผ่านไปหัวใจปุ๊บเป็นตาหาปอดมันจะเป็นวาล์วอ่ะมันเป็นจุดเนี้ยที่บอกว่าเป็นอัตโนมัติไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีมันเชื่อมโยงมาตั้งแต่การเกิดนะการปฏิสนธินู่นจะบอกให้ทราบไว้นะครับปอดกับหัวใจแล้วสมองมันเป็นจุดที่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถศึกษาได้นะครับวินาทีที่เกิดปฏิสนธิใครไปรู้ตรงนั้นไม่มีทางรู้กันแล้วกันเนาะไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยโอเคไหมครับต่อให้ตั้งเครื่องเอาไว้อะจริงๆนะจริงไหมอายุร้อยปีก็จะเล่าเรื่องนี้ให้มันทุกมิติให้ดูทุกสเต็ปก็เรียกว่าเล่าทุกมิลลิเมตรอย่างนี้ดีกว่าให้อายุลุงครบร้อยปีก่อนพวกเนี้ยสิ่งพวกนี้จะเล่าให้ทุกมิลลิเมตรให้ดูมันไปยังไงกันเกิดได้ยังไงแต่ตอนนี้เล่ามากไม่ได้หรอกนะเกรงใจคนเกิดก่อนนะครับเกรงใจกลุ่มวิชาการอยู่นะฮะบอกว่าพออายุร้อยปีไม่ได้เกรงใจแล้วกับวิชาการจะบอกให้รู้นะเอาครับพวกเราจะมีมากขึ้นนะครับคนที่รู้เข้าใจเรื่องของพลังงานจะมีมากขึ้นรักษาตัวเองได้มากขึ้นนะครับนี่คือความปรารถนาของลุงนะต้องการให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรักษาตัวเองให้ได้เพราะต่อไปนี้มันจะพึ่งอะไรไม่ได้แล้วพึ่งอย่างอื่นแล้วไม่น่าไว้วางใจทั้งหมดครับเพราะว่าสิ่งที่เรากินเข้ามาที่เขาเรียกว่ายาเราไม่รู้เลยว่าข้างในมันทำด้วยอะไรเถียงลุงไหมไปไว้ใจบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แล้วเขาคือใครล่ะเขาประกอบอาชีพแล้วเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องคิดอย่างนี้ฮะวิธีคิดอย่างนี้มันง่ายดีมันสั้นดีนะครับ นะมันสั้นดีโอเคไหมไม่ต้องอธิบายเป็นเหตุผลเลยสำหรับลุงนะสักวันจะเปิดรักษาให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แล้วก็นางพยาบาลฟรีด้วยนะลุงให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยทำไมต้องให้ฟรีเพราะว่าต้องการให้เขาไปรักษาผู้คนอีกทีนึงครับให้เขาได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันไปรักษาผู้คนเห็นไหมครับดูสิครับมีความคิดของลุงส่วนเขารักษากันทุกวันเขาเอาเงินทั้งนั้นแหละมีหมอคนนั้นไม่เอาเงินจะรู้ไหมใช่ป่ะของลุงให้ฟรีด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาไปรักษาผู้คนต่อส่วนเขาจะไปเงินทองเรื่องเขาเราไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเงินทองใครเรื่องเขาเราไม่เกี่ยวเราอยากจะให้เพราะสิ่งนี้มันง่ายมันง่ายโดยความน่าเชื่อถือทางด้านสังคมก็มีอยู่แล้วแพทย์หมอเนี่ยโอ้ยยิ่งกว่าเทวดามาโปรดนะสมัยก่อนใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เป็นไงหรือเปล่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่นะก็มีนะถ้ามีก็ออกตัวมาสิครับก็มีนะนายแพทย์เขาค่อนข้างอยู่หน้าจอเยอะนายแพทย์ทั้งหมดก็เรื่องของภาษาแพทย์ทั้งนั้นเวลาเขาพูดจา
ลุงก็มีลุงคนเดียวนะมั่งพูดภาษาธรรมชาติลุงว่างั้นนะอันจริงๆนะเรื่องพวกนี้ทั่วๆไปก็เป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอทั้งนั้นนะครับมันไม่มีอะไรมาถ่ายทอดอันนี้มันธรรมชาติมันก็เลยพัวพันกันได้ง่ายผมว่างั้นนะรู้สึกร้อนวูบวาบรู้สึกง่วงนะรู้สึกอะไรง่วงแล้วค่ะนี่แหละดีแล้วครับหลับเลยครับได้ยินภาษาลุงแล้วก็ถ้าง่วงแล้วหลับเลยนะครับอย่าฝืนเพราะว่าเนื้อหาสาระมันก็อยู่ใน YouTube อยู่แล้วดูทีหลังก็ได้ใช่ไหมล่ะครับผมต้องการให้ทุกคนนั้นหลับสบายๆเพราะว่าการหลับลึกนี่มันยาที่รักษาตัวเองได้ดีที่สุดคือการหลับสนิทพลังงานบริสุทธิ์นี่จะทำงานเต็มประสิทธิภาพคือ 100% ก็ต่อเมื่อตอนหลับนะครับมันง่วงแล้วทิ้งตัวเลยอย่าเสียดายอย่าเสียดายไม่ใช่คุณพุ่มพวงหลับเลยนะครับยิ่งผมนำพาสมาธินี่ไม่ต้องไปนั่งตัวแข็งนะครับง่วงแล้วก็เอนลอยหลับเลยตื่นขึ้นมาก็ว่ากันไม่ตื่นก็หลับให้มันโกนก้าวถึงสว่างเลยประมาณนั้นนะต้องการให้คนหลับรู้สึกรู้ว่าร้อนวาบๆที่ฝ่ามือปลายนิ้วซ่าๆหาวน้ำตาไหลเลย 3-4 ครั้งค่ะร้อนวาบลงท้องไปถึงหัวเข่าเลยช่าโอ้โหคุณสิริวัลเนี่ยโอเครับแสงตามนี้ขณะรับแสงพร้อมงับอากาศรู้สึกเสียวแปรบๆที่อกด้านขวาโอเคได้ครับเสียวๆแป๊บๆเข้าหูสู่ใจเสียวๆแป๊บๆแล้วก็นั่นแหละครับคือปฏิกิริยาของมันนะครับเสร็จแล้วก็ขยับนิดนึงก็จะหายนะครับคุณยุพเรศนะฮะสัมผัสที่รับได้นี่คืออะไรคะรู้ว่าเขาติดต่อมาคุณพันนีนะฮะคุณพันนีตรงนี้ถอยหลังไปหาคำถามมีไหมคุณพันนีไม่มีคำถามนำหน้ามาก่อนนะที่สงสัยนี่ไม่มีคุณพันนีไม่มีคำถามมาก่อนนะคะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอเคไม่มีคำถามมาก่อนคุณพันนีมาถึงจุดนี้ก็พรวดมาเลยครับก็เลยบอกว่าสัมผัสที่รับได้นี่คืออะไรคะรู้ว่าเขาติดต่อมาคำนี้ไม่เข้าใจเขานี่คือใครเนาะมันเป็นความรู้สึกภายในหรือเปล่าครับในตัวเองถ้าจะให้ลุงตอบนะครับคุณพันนีนะคะสัมผัสที่รับได้นี่คืออะไรคะก็แปลว่ารู้สึกอย่างไรนั่นเองนะครับรู้สึกอย่างไรนะเอาหยุดที่คำว่ารู้สึกอย่างไรยังไม่ต้องต่ออันที่บอกว่าเขาติดต่อมาไม่ต้องใช้คำนี้คำว่ารู้สึกอย่างไรไอ้คำว่ารู้สึกอย่างไรคือได้รับการกระตุ้นจากพลังงานบริสุทธิ์ของลุงก็แล้วกันเข้าตาสู่ใจมันจะกระตุ้นนะให้รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะถามว่ามีผลเสียไหมไม่มีเด็ดขาดลองฟังให้ดีนะภาษาต่อไปนี้เมื่อได้รับการกระตุ้นมันออกในทางเอ้ยรู้สึกว่าดีจังเลยคือมันก็ดีถ้ารู้สึกว่าไม่ดีมันก็ดีเหมือนกันฟังให้ดีตอนนี้เพราะเดิมทีเดียวไม่รู้สึกอะไรไม่ยังไม่เคยได้รับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงของลุงกระตุ้นคือไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่เวลากระตุ้นปุ๊บเอ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันปิดปาดไปมันรู้สึกว่าไม่ดีวะน่ะคำว่าไม่ดีตอนนั้นน่ะได้รับการเหมือนกับส่งสัญญาณออกไปให้งั้นระยะพอผ่านปุ๊บก็จะรู้สึกสบายตัวนี่ก็คือตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายตรงนี้แม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่ดีผลที่สุดแล้วก็จะดีจำเป็นหลัก
นั่นเองเพราะว่าที่กำลังทำไม่มีอันตรายไม่กินไม่ทำไม่ฉีดเพราะว่าคือตรงนี้เองอีกอย่างนึงก็บอกว่าเป็นพลังงานพลังงานบริสุทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่อยากอธิบายควบคู่กันเพราะบางคนก็จะตกใจเพราะไม่เข้าใจเฮ้ยอยู่ๆก็เป็นอย่างนี้เฮ้ยรู้สึกว่าเลวร้ายวะไม่เคยอ่ะก็มันไม่เคยนะมันไม่เคยมันก็เลยรู้สึกเป็นเช่นที่ว่านั้นโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วคุณปันนี้นะครับเดือนก่อนแก้วตาเคยเป็นไข้หวัดและไออย่างหนักอย่างหน่วงไอแบบทะลุนรกไปเลยเป็นไข้ทรมานตัวหายเพราะลุงออกช่วยกำจัดอาการทางสายโทรศัพท์7ครั้ง โดยไม่ได้ หาหมอกินยาเลยรู้สึกตัวเองจะได้รับวัคซีนพิเศษนั่นแหละถูกต้องครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นวัคซีนพิเศษมากๆนะครับในครั้งนี้เป็นไปได้เพราะปฏิกิริยาของพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับลงตอบไปล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับคนแก้วตามันเป็นวัคซีนที่พิเศษมากวัคซีนเนี่ยถ้าหากว่าจะใช้ว่าวัคซีนนะก็ตรงนี้เข้ามาซ้อนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักกันลงผ่านจอแม้ว่าเป็นเขาพูดถึงของโคโรนานะครับโควิดนั่นนะครับก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปนะครับเพราะเราก็ฟังเฉยนะแต่เวลาอยู่บ้านเราก็อย่าปิดปากปิดจมูกเวลาไปนอกบ้านไปสังคมก็ปิดปากปิดจมูกตามกฎเกณฑ์ทางด้านราชการเขาห้ามหรือว่าปรามเอาไว้นะครับก็เป็นของธรรมดาเพราะว่ามนุษย์ก็อยู่ในสังคมใช่ไหมล่ะลุงก็เหมือนกันนั่นแหละแม้ว่ามันจะทำอะไรลุงไม่ได้ลุงก็ต้องปิดปากปิดจมูกเวลาไปไหนมาไหนเหมือนชาวโลกนั่นนะครับอยากจะให้กลัวพวกหดตอนหายไงโอ้ยไม่เอาละครับลุงไม่เอาเด็ดขาดนั่นเพราะว่าลุงเป็นประเภทมือปราบปราบหยุดทุกรายแหละครับบอกให้ทราบไว้ทุกรายนะใช้คำว่า 100% เลยพวกไวรัสโคโรนาได้สัมผัสตัวตนหน่อยเดียวเองทุกรายอยากแต่ได้รักษากันแบบเป็นคณะผมว่าเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็ค่อยๆทำครับวัคซีนไปต่อไม่ได้บอกไว้ให้กันแล้วกันยังไม่ทำอะไรเนี่ยมาเพิ่มทุนใหม่เยอะแยะเลยไปต่อไม่ได้วัคซีนที่ดีที่สุดคือพลังงานบริสุทธิ์ช่วยกันครับเนี่ยเรื่องนี้ถ้าหากว่าคนไทยรู้จักกันหมดโอ้โหมันจะโอ้ยกู้ชาติได้ครับไม่ต้องเปลืองเลยทุกคนจะแข็งเรี่ยวแรงแข็งแรงส่งไปหาเพื่อนฝูงเอาเองก็แล้วกันถ้าคิดว่ามันดีนะโอเคเดี๋ยวจริงช่วงที่มีไฟกระพริบเนี่ยครับตัดไปให้เพื่อนฝูงไว้อย่างเรื่องอย่างตอนนี้ฝั่งเราก็พยายามตัดเป็นชุดๆเอาไว้ให้อยู่แล้วก็ส่งเป็นคลิปให้ใครต่อใครไปก็ช่วยกันโดยไม่ต้องหวังอะไรเขาได้เขาก็ดีทั้งนั้นนะครับเราต้องทุกคนแข็งแรงดีมันก็มีผลผลิตดีทำนองนี้ครับเป็นการทำบุญไหมต้องคิดอย่างนั้นด้วยโอเคตกลงแค่นี้พอเนาะจบข่าวครับพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็โอเคสิครับเช่นขอให้พอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้ก็ดีสิครับเหลือขอเหลือพอได้ยิ่งดีใช่ไหมฮะแต่มีข้อแม้หน่อยซื่อสัตย์สุจริตนะซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานตรงเนี้ยลุงต้องขอตรงนี้เอาไว้นะครับขอมากๆแล้วอย่างนี้ต้องบอกว่าคนที่มีบุญจะประคับประคองได้นะครับคนที่บุญไม่มีเรียกว่าบุญน้อยก็จะแย่หน่อยละต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะเรื่องบุญเรื่องบุญบุญคือความเข้าใจภาษาหลุมนะครับนั่นทำไมทางโรงพยาบาลไม่ลองให้ลุงไปเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้สัมผัสกับ
ลุงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเขาก็จะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยคิดอย่างนั้นสิฮะถ้าเจอลุงทั้งหมดเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้ก็ต้องกันนะกันไม่ให้ใช่ไหมครับก็เขาประกอบอาชีพเราไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างเขามันก็เลยต่างกันโอเคไหมครับถ้าคิดแบบนี้แล้วทุกวันนี้นี่นะไอ้เรานี่อยากจะช่วยอยากจะช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะก่อนเลยจะได้มีภูมิต้านทานไงไม่ต้องไปกลัวมันนะครับใช่ไหมฮะต้องการช่วยบุคลากรทางการแพทย์เสียก่อนเพื่อต้องการให้ภูมิต้านทานมันสูงมากๆขึ้นแล้วแพทย์หมอแพทย์จะได้ไปช่วยคนอื่นต่อนะฮะใช่ไหมครับเจตนาจริงๆก็คือตรงนี้แหละอยากจะให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าโอเคนะอ่ะยังไม่พอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้จะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกหรือทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศนะครับแล้วก็ก่อนจากกันความว่าสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและ abnormal and unconsciousขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชนาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วเนาะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าว5 ทุ่มพอดีโอเคครับ